วแจวแล้วก็พายแสนสนุกสุขสบายลงเรือพายลงเรือแจวจ๊ะเอ๋เด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูหน่อยนั่งอะไรมาคะเด็กๆนั่งเรือค่ะแล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะในการเดินทางทางน้ำมาแล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะคะมีเรือพายมีเรือแจวมีเรือยนต์โดยสารเรือประมงเรือหางยาใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูหน่อยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำถ้าเกิดว่าเด็กๆได้มีโอกาสได้ไปนั่งเรือนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องทำยังไงบ้างอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้ตามคุณครูหน่อยมาเลยค่ะวิธีใช้การเดินทางทางน้ำในสมัยก่อนประเทศไทยใช้เรือในการเดินทางใช้เรือเดินทางในการค้าขายรวมทั้งการขนส่งทางทะเลด้วยนะคะเด็กๆและยังใช้เรือในการประกอบอาชีพต่างๆด้วยนะคะเช่นเรือประมงเป็นเรือที่ใช้ในการออกไปในทะเลเพื่อหาปลาและจับปลาไปขายนะคะในเรือพายเรือพายเป็นเรือที่ใช้พายในลำคลองในระยะใกล้ๆและใช้เรือพายในการค้าขายด้วยเช่นในตลาดน้ำจะมีเรือพายพายไปขายอาหารขายผักขายผลไม้และยังใช้เรือพายให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในริมคลองอีกด้วยนะคะเรือขนส่งสินค้าเป็นเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าทางทะเลใช้บรรทุกสินค้าทั่วๆไปเช่นผักผลไม้ปลาเนื้อสัตว์อาหารแช่แข็งเป็นต้นค่ะเรือลากจูงส่วนใหญ่เราจะเห็นในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะใช้สำหรับบรรทุกทรายบรรทุกหินบรรทุกน้ำมันบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆนะคะเด็กๆเรือดำน้ำเป็นเรือรบที่สามารถปฏิบัติการในขณะที่อยู่ใต้ผิวน้ำได้และสามารถที่อยู่ได้ทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำนะคะเรือใบเป็นเรือที่ใช้แข่งขันกีฬาทางน้ำแต่ถ้าใช้โดยสารหรือบรรทุกสินค้าก็จะเป็นเรือใบขนาดใหญ่ค่ะเรือโดยสารเป็นเรือรับส่งผู้โดยสารเพื่อเดินทางข้ามฟากระยะสั้นๆเราจะเห็นเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาที่รับส่งผู้โดยสารจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะคะจะรับส่งผู้โดยสารไปกลับในแต่ละวันค่ะเด็กๆเคยเดินทางทางเรือโดยสารไหมคะหรือว่าเด็กๆเคยนั่งเรือไปเที่ยวไหมคะบางคนอาจจะเคยนั่งเรือหรือบางคนอาจจะไม่เคยนั่งนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆมีโอกาสได้นั่งเรือหรือโดยสารเรือนะคะก็จะมีข้อควรปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเดินทางทางน้ำดังนี้นะคะยืนรอเรือบนฝั่งหรือท่าเทียบเรือไม่ควรยืนรอเรือบนโป๊ะที่มีคนจำนวนมากเพราะเสี่ยงอันตรายอาจจะทำให้โป๊ะพังหรือโป๊ะแตกหักได้นะคะค่ะเวลาลงเรือต้องให้เรือจอดเทียบท่าก่อนแล้วค่อยเดินลงหรือขึ้นจากเรือนะคะไม่ควรวิ่งเล่นบนเรือควรนั่งให้เรียบร้อยไม่ยื่นแขนหรือขาออกจากตัวเรือเพราะว่าอาจจะทำให้เราพลัดตกลงไปในน้ำได้ค่ะเวลาที่เรานั่งเรือควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง
นะคะเพื่อป้องกันหากว่ามีเรือล่มจะช่วยพยุงตัวเราให้ลอยน้ำได้นะคะเพราะว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นค่ะต่อไปไม่ควรนั่งเรือที่มีผู้โดยสารจำนวนมากเพราะอาจจะทำให้เรือพลิกคว่ำได้นะคะในการเดินทางสิ่งที่เด็กๆไม่ควรลืมนะคะควรสวมใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันโควิดค่ะและในช่วงนี้นะคะเด็กๆอาจจะได้เห็นข่าวจากในทีวีนะคะว่ามีน้ำท่วมเด็กๆไม่ควรออกไปเล่นน้ำและไม่ควรออกไปเล่นตามลำพังนะคะเพราะอาจจะทำให้เด็กตกน้ำได้จมน้ำได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเดินทางทางน้ำไปแล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะเวลาที่เรานั่งเรือเวลาที่เราอยู่บนเรือก่อนอื่นเลยเด็กๆต้องสวมเสื้อชูชีพก่อนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ควรนั่งให้เรียบร้อยไม่ยิ่งเล่นบนเรือแล้วก็ไม่ยื่นแขนหรือว่าเอาขาลงไปในน้ำใช่ไหมคะคุณครูหน่อยเชื่อว่าเด็กๆ เข้าใจวิธีการเดินทางน้ำนั่งเรือไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะการปฏิบัติตนในการเดินทางน้ำให้ปลอดภัยควรทำอย่างไรข้อที่1เด็กๆยืนรอขึ้นเรือที่ไหนปลอดภัยที่สุดท่าที่1บนโป๊ะท่าที่2ท่าเทียบเรือข้อไหนถูกต้องคะข้อที่2ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะการนั่งเรือที่ถูกวิธีควรปฏิบัติอย่างไรท่าที่1ท่าที่2ท่าไหนคะภาพที่1ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่3ควรเลือกนั่งเรือนโดยสารแบบไหนภาพที่1ภาพที่2ภาพที่2เก่งมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณหน่อยก็ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ